ครับมาถึงรถเก๋งซีดานยอดนิยมรุ่นนี้กันบ้างนะครับที่ช่วงนี้ผมสังเกตแปลกๆมันมีความรู้สึกว่ามันมีรถรุ่นนี้สภาพดีๆสวยๆออกมาปล่อยของเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนมีคนต้อนรับให้เป็นอย่างดีนะรุ่นนี้นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับมันคือโตโยต้าโคโรนารุ่นท้ายโด่งนะครับท้ายโด่งนี่โอ้โหบอกตรงใหญ่โตมโหฬารมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันสร้างปรากฏการณ์นะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามันเป็นเหมือนมันเป็นรุ่นเดียวโตโยต้าที่ใหญ่มากรุ่นนี้มันจะมีทั้งเครื่อง2,000และ1,600นะจนจบลายนี้ปุ๊บเนี่ยเขาปิดลายเลยปิดลายโคโรนานี่ออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอัลติสคือให้คันเล็กกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งเป็นแคมรี่เหมือนเขาสปลิตออกเป็น2อะไรลายรถนะครับนะฮะเพื่อแยกการตลาดให้มันชัดเจนนะตัวนี้เลยเป็นรุ่นที่ก่อนหน้านี้มันก็เก่ากะโหลกกะลาจนไม่ไหวเหมือนกันนะแต่พอมันนานมากๆเข้าตอนนี้มันเหมือนถึงรอบที่ต้องทำฟิตเมนต์จัดทรงกันใหม่เนี่ยมันก็เลยได้เห็นรถรุ่นนี้ที่กลับมาสภาพดีๆที่เยอะมากนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ดูสภาพถูกฟิตเมนต์ไปแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวคันนี้เครื่อง4SFE หรือไงเนี่ยนะเหมือนจะเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้เป็นเครื่อง 2000cc นะเห็นไหมฮะเขาก็แต่งนะเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรครบเลยนะล้อใช้ล้อขาวล้อ TE นะดูจากล้อน่าจะคงสัก16แล้วมั้งไม่มั่นใจไม่ถึง17นะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะที่เหลือภายในก็ไม่ได้หวือหวาฉูดฉาดนะครับไม่ได้หวือหวาฉูดฉาดทีนี้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้เครื่องตัวนี้สเปคนี้บล็อกนี้นี่มันเครื่องเดินผงรถไหมนะฮะแต่ก็มันคือเครื่องโตโยต้านะมันก็จะไม่ต้องกังวลใจอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วครับบล็อกเดิมเขาก็ลงกันได้แล้วก็นี่มีเดินปลั๊กสายไฟใหม่ก็ช่วยเรื่องระบบไฟรถก็น่าจะนิ่งแล้วก็สมูทขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟไหนจะต้องไปรองรับแอร์รองรับอุปกรณ์ต่างๆสภาพก็ดีสีก็ดีก็เรียกว่าเก็บงานไปแล้วทั้งคันนะคันนี้ไม่น่ากังวลนะครับถ้าชอบใจสนใจในผมว่ารีบติดต่อไปก็ดีนะคันนี้ไม่น่าอยู่นานนะไปดูราคากันครับน่าจะถูกใจอยู่ครับไม่โหดร้ายเลยนะ Toyota Corona ST 191 2.0 SEG คือเครื่อง 2,000 ครับเกียร์ธรรมดาปี97รถบ้านสภาพดีราคาเท่าไหร่ 82,000 บาท 82,000 บาทกับสภาพที่เห็นผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจไม่ถูกและไม่แพงครับแต่ก็เรียกว่าได้สภาพที่มาแล้วก็ขับได้เลยไม่เคอะเขินนะครับโอ้โหคันใหญ่มโหฬารด้วยสิรุ่นนี้บอกให้เลยดังเงินพื้นที่เหลือเฟือครับพื้นที่เหลือเฟือนะก็ถ้าชอบใจรีบติดต่อหาผู้ขายก็โดยตรงตามลิงก์ด้านล่างครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้และกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ